ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23ในรายการกินได้ก็กินค่ะแน่นอนเห็นหน้านานาแบบนี้ทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานาได้โจทย์มาว่าทำยังไงให้หุงข้าวขึ้นหม้อที่สำคัญเนี่ยอยากให้ข้าวบูดช้าลงเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยหุงแป๊บนึงข้าวก็เหม็นแล้วอ่ะเรามีวิธีการหุงข้าวให้สวยที่สำคัญยืดอายุข้าวได้นานอีกหน่อยนึงมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้ค่ะแน่นอนเราต้องดูด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าเขาเป็นข้าวเก่าหรือข้าวใหม่เราจะได้ปรับลดน้ำได้ถูกต้องสำหรับนานานะคำแนะนำก็คือหม้อแรกของเราเวลาหุงเนี่ยของถุงนั้นเราจะรู้เลยว่าเราต้องลดน้ำเพิ่มข้าวหรือทำอะไรในการหุงรอบต่อๆไปขั้นตอนแรกล้างข้าวให้สะอาดก่อนค่ะเดี๋ยวไปที่ซิงค์กันเอาข้าวของเราที่ซาวน้ำแล้วใส่ลงไปจากนั้นใส่น้ำลงไปข้าว1ส่วนน้ำ1ส่วนถึง 1.2 ส่วนถ้าสมัยโบราณเนี่ยนะคะตอนหุงข้าวเนี่ยคุณย่าก็จะสอนคุณย่าจะสอนนานาตอนเข้าครัวว่าให้วัดลงไป1ข้อนิ้วข้าวต้องเกลี่ยให้มันเสมอกันในหม้อเวลาสุกเขาจะได้สุกใกล้ๆกันแล้วก็วัดลงไป1ข้อนิ้วแล้วก็หุงเขาแต่ก่อนหุงเพื่อยืดอายุข้าวของเราให้นานขึ้นแล้วก็เป็นเคล็ดลับในการทำให้ข้าวสวยของเราหุงขึ้นหม้อใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็หุงข้าวตามปกติเลยค่ะเพียงเท่านี้ข้าวของเราก็จะหุงขึ้นหม้อที่สำคัญเก็บได้นานยิ่งขึ้นด้วยแต่ในหน้าร้อนแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหุงข้าวเสร็จแล้วคุณผู้ชมไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ไม่ได้คีปวอร์มคือเปิดปุ่มให้เขาอุ่นตลอดเวลาไว้หลายบ้านจะเจอปัญหาว่าข้าวของเราเนี่ยบูดง่ายในหม้อหุงข้าวเพราะฉะนั้นล้างทำความสะอาดหม้อหุงข้าวให้สะอาดเปิดหม้อหุงข้าวต้มน้ำลงไปเนี่ยนะคะใส่เกลือลงไปต้ม1รอบแล้วก็ทิ้งล้างให้สะอาดคว่ำมันก็จะช่วยทำให้หม้อหุงข้าวของเราเนี่ยนะคะสะอาดยิ่งขึ้นแล้วก็หุงข้าวได้ไม่เสียบ่อยเหมือนเดิมค่ะนานาปรุงรสใส่เกลือแล้วก็ใส่ตัวพริกป่นลงไปจากนั้นวางไว้เรามาหั่นกันโอเคชิ้นที่1เราก็จะตั้งซูชิของเราอยากให้เขามีสีเขียวๆเพิ่มวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูเกี๊ยวดอกไม้เริ่มจากวิธีทำน้ำจิ้มมะขามใส่น้ำมะขามเปียกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วใส่ถั่วลิสงและพริกขี้หนูแดงสับคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำเกี๊ยวดอกไม้พับครึ่งแผ่นเกี๊ยวจากนั้นใช้กรรไกรตัดให้เป็นเส้นวางไส้กรอกลงบนแผ่นเกี๊ยวม้วนเป็นท่อนแล้วทาน้ำบริเวณขอบเพื่อให้แผ่นเกี๊ยวติดกันพลิกตั้งขึ้นจัดให้เป็นกลีบดอกไม้เสียบด้วยไม้ปลายแหลมเตรียมไว้เทน้ำมันผสมกาวมรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางพอร้อนนำเกี๊ยวดอกไม้ที่เตรียมไว้ลงท่อจนเหลืองกรอบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเมี่ยงกุ้งฟูน้ำปลาหวาน
ใส่กุ้งต้มสุกสับหยาบลงในภาชนะตามด้วยเกล็ดขนมปังตราโลโบและน้ำมันพืชคลุกเคล้าให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วพักไว้5นาทีจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟจัดรับประทานกับน้ำปลาหวานตราโลโบใบชะพลูมะม่วงเปรี้ยวฝานเป็นแผ่นบางๆถั่วลิสงอบกรอบพริกขี้หนูแดงซอยหอมแดงหั่นเต๋าและขิงหั่นเต๋าพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเมี่ยงกุ้งฟูน้ำปลาหวานมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ